ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2เรียลลิตี้การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเข้มข้นตลอด6เดือนเต็มกับนักลงทุนที่ฝ่าฟันเพื่อพิชิตรางวัลหน่วยลงทุนมูลค่าถึง1ล้านบาทใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลในครั้งนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับการไลฟ์เทรดครั้งแรกในประเทศไทยกับ15นักลงทุนใครจะอยู่หรือใครจะไปติดตามชมรอบเซมิไฟแนล 7-18 มีนาคมและรอบไฟแนล 22 มีนาคมถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบทางช่อง Nation TV 22บทสรุปแห่งการลงทุนใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงห้ามพลาดNation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Super Trader Thailand Season 2นะคะช่วงนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงของการเคาท์ดาวน์แล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายคุณก้องคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากทีมไหนคะต้องบอกว่านอกจากตาราง Battle ที่เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว4ท่านนะครับแล้วก็ NAV อีก8ท่านอีกทีมนึงร้อนแรงไม่แพ้กันคุณหมอจากนินจานั่นเองนะครับโคสเปกคุณยวีนะครับนินจาแอสซัสซินครับวันนี้ส่งมา3คนเลย3คนใช่นะคะเพราะว่าเราเอาอันดับท็อป3ของตารางนินจาที่จะมีโอกาสเข้ารอบ15คนนะคะก็ขอต้อนรับนะคะคุณไทคุณเอแล้วก็คุณเคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกนิดนึง3คนนี้แต่ก่อนอยู่ทีมอะไรนะครับไฟครับไฟครับไฟเลยไฟเรื่องหมดเลยครับผมแชมป์เก่านั่นเองโค้ชเจนร้อนแรงมาก3คนนี้คือต้องไปฝ่าฟันคนที่ตกรอบทั้งหมด800คนใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกนิดนึงทำไมรอบแรกถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงตกไปอยู่รอบนินจาได้อันเริ่มจากด้านหน้าเราก่อนเลยคุณไทคนเลยก็เทรดแบบตอนนั้นผิดพลาดอะไร DW ครับผม DW เข้าโครงการเรียนปุ๊บอ่ะฮะไฟแรงไงลงก่อนเลยโป๊กเรียบร้อยโบ้งเรียบร้อยพังพังเลยตอนนั้นติดลบไปเท่าไหร่คะ70ครับ70โอ้โห70นะครับผมแล้วยังไงครับพอมาเข้านินจาดีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงคะถึงได้มาเข้ารอบ3คนได้ก็ท็อปได้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ10 20 30 40 50 70แล้วก็อุ๊บไปก่อนดีกว่าตอนนั้นอาจจะเร่งไปนิดนึงนะครับเลยตกไปอยู่นินจาลบ70ตกรอบไปเข้าไปอยู่นินจาเข้ามาแข่งกับ800กว่าคนทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาได้ 70% ใกล้จะเข้ารอบแล้วนะเดี๋ยวมาคุยเขามีพลิกล็อกนิดหน่อยคนนี้นะครับอ่ะด้านหลังกันบ้างคุณเคนครับตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของนินจา2ครับ2ใช่ไหมครับบวกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 60% 60% โอ้ไม่ธรรมดาแล้วรอบแรกทำยังไงถึงไปอยู่นินจาได้พลาดจากการตกรอบด้วย DW ครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับลบไปเท่าไหร่ตอนนั้น60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ60เหมือนกันเอ๊ะยังไงแต่ละคนคือจากลบ60พอมาอีกรอบนึงบวก60บวก60ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วตอนนั้นคือเราเคยเล่นดีดิวมาก่อนหรือเปล่าใช่ครับยังไม่เคยเคยแล้วหรือว่าเรียนแล้วลองเลยแล้วก็มาลองของจริงรอบแรกครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับนะครับตามคาดอยู่นินจานะครับผมอ่ะอีกหนึ่งท่านเป็นยังไงที่ตกรอบแรกก็ดีดิวเหมือนกันครับรู้สึกว่าไฟเรียลนี่โดนทั้งทีมนะใช่ตอนนั้นลบไปเท่าไหร่คะน่าจะประมาณ 30% ได้ 30% อ๋อแล้วรอบนี้ล่ะคะบวกขึ้นมาเท่าไหร่คะประมาณ50 50ครับ 50% ก็อยู่ติดอันดับ3ของนินจาตอนนี้นะครับบวกตอนนี้บวกเท่าไหร่ฮะ50 52 50กว่าเหมือนกันโอ้โหไม่ธรรมดาต้องถามหน่อยนะว่าจากที่ติดลบหนักๆเนี่ยแล้วก็มาทำให้performance บวกขึ้นมาได้ใช้วิธีไหนอะคะครับผมอ่ะด้านหน้าก่อนเลยเราเล่นวิธีไหนถึงกลับมาได้บวกลบ70 DW ครับผม DW เหมือนกันครับนะครับกลับไปเตรียมตัวยังไงก็หลังจากที่เสียค่าครูไปแล้วก็เริ่มจะรู้อะไรเยอะเพราะจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันแบบมันต้องเช็คตารางตลอดมันต้องไปดูเทคนิคอลมันต้องดูตารางประกอบตลอดครับผมทริคของ DW มันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ที่ว่ามันแต่ละตัวมันจะมีไทม์ดีเคย์ไม่เท่ากันครับก็อยู่ที่สไตล์ที่เราเล่นบอกว่าอยู่ที่ทำเฟรมที่เราใช้แบบว่าถ้าจะเล่นนานต้องเลือกตัวที่แบบว่าเราถือได้นานครับใช่แบบว่าสลับมันมีหลายแบบอ๋อมีหลายแบบนะครับก็กลับขึ้นมาได้ด้วยดีดบิวเหมือนเดิมนะครับด้านหลังนะครับครับก็แก้ตัวด้วยดีดบิวเหมือนกันครับเหมือนกันครับนะครับแล้วไปแก้ปรับเทคนิคอะไรยังไงตรงไหนทีนี้เนี่ยผมเอาวอลุ่มของทีเฟกมาดูประกอบแสดงว่าเล่นตัวเซฟตี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเทียบเคียงกันครับแล้วก็เลือกตัวที่เกียร์ลิงสูงๆนะครับครับนิดนึงแล้วก็กะจังหวะ
ที่มันมีการเบรกหายปุ๊บก็เข้าเลยครับผมด้วยการออลอินขึ้นมาออลอินด้วยโอ้โหกลับขึ้นมาเลยนะหัวใจถึงมากถ้าพลาดอีกทีนึงนี่คือยาวเลยนะก็ยาวแต่ก็กลับขึ้นมาได้นะครับอีกท่านึงล่ะฮะก็ DW เหมือนกันครับผมเหมือนกันเป็นเซต50เซต50เหมือนกันก็ใช้เซตอัพเดิมนั่นแหละครับเซตอัพเดิมแต่ว่าจากที่เราโดนไปแล้วครั้งแรกเป็นบทเรียนละเป็นบทเรียนครับแต่ก็ยังใช้เซตอัพเดิมครับผมแล้วก็ค่อยๆมองตลาดค่อยๆหาจุดเข้าที่ได้เปรียบครับแล้วก็ออลอินเหมือนกันไม่ธรรมดานะครับออลอินแล้วกลับมาได้ค่ะนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องบอกนิดนึงตอนนี้อันดับหนึ่งของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์ที่แล้วทราบข่าวมาก็มีพลิกล็อกนิดหน่อยครับผมครับผมก็แบบว่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันครับครับแล้วแบบแผนไม่ดีด้วย uh-huh. ก็ไม่มีเวลาจากนำอยู่ตอนนี้เรียบร้อยครับอันดับ10ครับอันดับ10นะครับณปัจจุบันครับเหลือเวลาอีกกี่วัน4วันค่ะมั่นใจไหมยังมีสิทธิ์ครับผมยังมีสิทธิ์นะเอาแค่3คนนะ3คนครับใจยังสู้ใช่ไหมคะไหวๆคำนวณแล้วครับค่ะใจยังสู้นะด้านหลังแล้วครับตอนนี้ประคองตัวเลี่ยงหรือว่าประคองตัวแล้วครับประคองตัวแล้วใช่ไหมครับคิดว่า60น่าจะเข้ารอบก็ผมว่าก็50 50นะครับหวังถึงแชมป์ไหมคะนะต้องขอดูก่อนนะครับโอเคด้านหลังครับมั่นใจไหมครับเข้ารอบแน่นอนไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าที่4เขาก็ร้อนแรงอยู่ครับผมก็จีนใช่ไหมใช่ห่างกันไม่เยอะครับผมก็เทรดให้ดีที่สุดนะครับโอเคก็โค้งสุดท้ายนะครับเอาใจช่วยทุกท่านตอนนี้คือแบบว่า NPV 1% นี่ก็มีความหมายใช่แล้วครับผมจุด00ก็ยังจุด01ในวันสุดท้ายอาจจะที่4ที่5ก็อาจจะบ้าเลือดขึ้นมาพวกคุณจะลำบากนะครับค่ะโอเคก็เอาใจช่วยทั้ง3ท่านนะครับขอให้เข้ารอบนะครับผมโชคดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับที่เว็บไซต์ supertrader.co.th ครับผมแล้วก็แฟนเพจ supertrader Thailand ครับผมค่ะวันนี้เราทั้งหมดเราทีมงานลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2 Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเข้มข้นตลอด6เดือนเต็มกับนักลงทุนที่ฝ่าฟันเพื่อพิชิตรางวัลหน่วยลงทุนมูลค่าถึง1ล้านบาทใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลในครั้งนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับการไลฟ์เทรดครั้งแรกในประเทศไทยกับ15นักลงทุนใครจะอยู่หรือใครจะไปติดตามชมรอบเซมิไฟแนล 7-18 มีนาคมและรอบไฟแนล 22 มีนาคมถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบทางช่อง Nation TV 22บทสรุปแห่งการลงทุนใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงห้ามพลาด